วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่วงที่2ของช่อง7สีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้เวลา 9:17 นาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอุทยานวิทยาศาสตร์อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2557ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเปิดเวทีให้นักวิจัยนักวิชาการนักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคเอกชนได้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆที่มีความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนแก่ภาคเอกชนในการนี้พระราชทานรางวัลแก่นักวิจัยที่ได้รับทุนนักวิจัยแกนนำและทุนนัสดาแชร์โปรเฟสเซอร์ประจำปี2556ผู้ชนะเลิศพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่16และผู้ชนะเลิศโครงการประกวด Thailand Animation Contest 2013จากนั้นทรงเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบ่งออกเป็น5โซนอาทิโซนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริอาทิโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี่และผู้เข้าร่วมประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวรวมถึงการศึกษาเทคโนโลยีด้านอวกาศร่วมกับองค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่นโซนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลังขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืนจัดแสดงความก้าวหน้าในการวิจัยด้านต่างๆในประเทศไทยอาทิการพัฒนางานวิจัยเพื่อป้องกันยุงและเซ็นเซอร์ชิปตรวจหาเชื้อไข้เลือดออกต่อจากนั้นทรงเปิดอาคารกลุ่มนวัตกรรม2ประกอบด้วยกลุ่มอาคาร4หลังเป็นสถานที่ทำงานศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรองรับการทำงานแบบ7วัน24ชั่วโมงของบริษัทนานาชาติซึ่งคาดว่าจะเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโอกาสนี้ศูนย์นาโนเทคโนได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระนามาภิไธยสิรินธรที่มีขนาดเล็กจิ๋วระดับ80นาโนเมตรบนแผ่นซิลิคอนจากนั้นทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการวิจัยของ Polyplastic ASEAN Technical Solution Center และบริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ำตาลจำกัดรวมถึงภาพรวมกิจกรรมการวิจัยและผลงานเด่นของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ